สวัสดีค่ะวันนี้มาทำโดนัทมันแครอทสูตรทำกินเองแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของมันแครอทค่ะมันแครอทประมาณ100กรัมนะคะนำไปล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นนะคะจากนั้นนำไปต้มนะคะแล้วนำมาบดให้ละเอียดดีเลยค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ40กรัมค่ะหรือว่าความหวานตามชอบนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นคนให้เกลือน้ำตาลละลายดีเลยค่ะละลายดีแล้วเราจะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปประมาณ100กรัมค่ะแป้งมัน25กรัมค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพด25กรัมค่ะผงฟู1ช้อนชาค่ะจากนั้นนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำร้อนลงไปประมาณ50 ml ค่ะปรับเพิ่มรสได้นิดหน่อยนะคะตามความเหมาะสมค่ะช่วงนี้ยังร้อนอยู่นะคะเราจะใช้ส้มคนก่อนค่ะจากนั้นนวดมือต่อค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วนวดค่ะนวดจนกว่าแป้งจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตอนนี้แป้งใช้ได้แล้วค่ะไม่ติดชามผสมเป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นเราจะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราพักแป้งไว้ครบเวลาแล้วค่ะเราจะนำมานวดต่ออีกแป๊บนึงนะคะแล้วนำแป้งมาแบ่งให้ได้ก้อนละ 35-40 กรัมค่ะโรยแป้งข้าวโพดลงไปเล็กน้อยนะคะแป้งจะได้ไม่ติดโต๊ะค่ะจากนั้นกดเล็กน้อยค่ะไม่ต้องให้บางหรือหนาจนเกินไปนะคะจากนั้นใช้พิมพ์วงแหวนนะคะกดตรงกลางค่ะถ้าใครไม่มีพิมพ์วงแหวนแบบนี้นะคะสามารถใช้เป็นฝาขวดแทนก็ได้นะคะทําต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนําไปทอดได้เลยนะคะเตรียมตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันสําหรับทอดลงไปนะคะใช้ไฟอ่อนรอจนน้ํามันร้อนค่ะพอน้ํามันร้อนได้ที่นําขนมลงไปทอดเลยค่ะทอดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะพอแป้งเริ่มเซตตัวแล้วก็กลับด้านแบบนี้ค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเหลืองกรอบดีเลยค่ะเหลืองกรอบดีแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดส่วนที่เหลือต่อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกลมนะคะทอดให้เหลืองกรอบดีเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมโดนัทมันแครอทสูตรทำกินเองแบบง่ายๆลงไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ